นิดนึงค่ะรู้สึกไงที่แบบศิลปินไทยทีป๊อปได้รับความนิยมเลยอะชอบเลยอะก็ดีใจด้วยนะครับผมก็จริงๆก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมหลายๆอย่างเรื่องของสื่อของไทยด้วยการดนตรีไทยนะครับผมดนตรีไทยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าคนไทยไม่ควรจะลืมนะครับผมวันก่อนผมผ่านไปถ่ายละครยังเห็นลิเกอยู่เลยก็รู้สึกแบบโอ้ยทำไมเรารู้สึกมีบุญอย่างนี้เราบอกว่าเรามีบุญนะที่เราได้เห็นแบบว่าเขาตั้งร้านลิเกเล่นกันอะไรเงี้ยแต่คนดูก็น้อยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ส่งเสริมเรื่องของศิลปะประเพณีไทยกันเยอะๆแล้วกันครับผมท่องเที่ยวไทยเนาะท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับว่าเที่ยวที่ไหนไม่สบายใจก็เที่ยวบ้านเรานะครับจะไปไหนจะกินอะไรก็ของก็ถูกปากนะฮะท้องก็ไม่เสียอาหารก็อร่อยอิ่มเองมาทั้งครอบครัวมีความสุขจะตายเที่ยวเมืองไทยแล้วแฟนมารอตั้งแต่บ่ายแล้วคะเนี่ยโอ้เขามารอหลายคนครับผมวันนี้ก็มีศิลปินหลายคนมานะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นณเดชออกมาคืนนี้อย่างไรกี่ครั้งอะคะครับผมวันนี้ก็ปวดเอวเหมือนกันครับคือแบบว่าปกติโชว์สเตปแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะแบบจริงๆก็เก็บไว้เฉพาะงานแบบนี้ครับงานสนุกอะไรเงี้ยก็แบบทุกคนได้แบบว่าคืนเคงกันหน่อยเป็นคนชอบร้องเพลงด้วยนี่จริงๆก็ชอบครับชอบใช่แล้วมีโอกาสก็ร้องเพลงก็ร้องไม่ค่อยดีอะไรก็ถือโอกาสร้องเพลงประกอบละครเงี้ยตามที่แบบผู้จัดจะอนุญาตให้ร้องอะไรเงี้ยแต่ชุดวันนี้มันทรมานใจอ๋อไม่ครับพอดีอย่างที่บอกครับผมขยับเยอะไปหน่อยข้างบนเหนือก็เลยออกเยอะอะไรเงี้ยเลยหนวดเคราหนวดเครานี่ก็ถ่ายละครที่เห็นแบบว่าเข้มๆอะไรบางคนอาจจะทำไมไว้หนวดอะไรเงี้ยจริงๆก็ถ่ายละครเรื่องตามรักคืนใจเนี่ยครับก็จะเป็นละครที่แบบว่าเปลี่ยนลุคหน่อยอะไรเงี้ยจะดูแบบเข้มขึ้นอยู่ป่าดูเข้มดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วน้องยาย่าว่าอ๋อน้องยาไม่ว่าอะไรครับผมครับเขาชอบลูกปีไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับคงชอบแหละครับผมก็ดูเข้มดีนะอ๋อก็จริงๆก็ได้มีโอกาสกลับไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็จริงๆก็ตั้งใจว่าจะกลับไปที่ที่ที่งานนะครับเรียกว่าสรีระสังขารนะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับผมก็กลับไปเพราะจริงๆผมเคยไปให้หลวงพ่อคูณเขตกระบาลอยู่ตอนยังเป็นเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีโอกาสกลับไปสักการะท่านเลยจนวันนี้ท่านสรีระสังขารแล้วก็เลยถือโอกาสกลับไปนะครับไปท่านบารมีเยอะครับคนที่ไปที่งานแบบว่าแน่นมากๆเลยคนก็เยอะลงทานเนี่ยทุกคนแบบว่าแห่แหนกันไปทำบุญทำลงทานอะไรกันเยอะมากๆเลยก็ดีใจครับดีใจครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยเป็นคนขอนแก่นด้วยเนาะเป็นคนขอนแก่นด้วยครับผมใช่รู้สึกยังไงที่ได้ร่วมพิธีใหญ่แล้วเราจะไปก็ถือว่าเป็นท่านเป็นพระที่แบบทุกคนศรัทธาครับท่านสร้างหลายสิ่งหลายอย่างให้กับบ้านเมืองไทยเยอะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับผมแล้วก็ท่านมีหลักคำสอนที่เป็นหลักคำสอนที่เข้าใจง่ายนะครับผมคือทำดีแล้วเป็นความชั่วอะไรเงี้ยครับท่านสอนหลายอย่างที่แบบว่าทำให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงานชีวิตในปัจจุบันได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นท่านเป็นบุคคลที่ผมคนนึงที่รู้สึกศรัทธาก็ดีใจครับได้รู้สึกทั้งดีใจรู้สึกทั้งเสียใจครับผมจริงๆแล้วต้องบอกครับผมพอครับไปหลายคนครับไปหลายคนจริงๆก็ไปกับน้องแหละครับแต่ไปกับหลายคนไปกับครอบครัวด้วยนะครับเจมมาด้วยใช่เจมมาก็ไปด้วยครับน้องก็ถ่ายละครเหนื่อยก็เลยชวนน้องไปด้วยคือน้องยังค่ะนเดชถ่ายออกมาตาอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับก็จะใกล้ชิดกันกว่าอ๋อครับก็อีเลื่อนไม่ออกครับพี่ใครเอากระช้างติดไม่รู้เหมือนคนก็จะมองว่าเป็นการโอบเอวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่โอบเอวมือวางเหมือนเฉยแต่ก็คนแซวเยอะครับผมก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเขินไหมครับเวลาคนแซวแซวมากๆก็เขินเหมือนกันเลยพี่แซวไปหน่อยก็ไม่เขินหรอกครับผมเหมือนปีนี้เรามีภาพด้วยกันเยอะมากทั้งรับปริญญาวันสุดท้ายจริงมันถือว่าเป็นภาพตามโอกาสเฉยๆนะครับก็คือว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็ถ่ายรูปกันเป็นปกติเนาะพวกเราก็สนิทกันมากๆนะครับผมทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ส่วนนักแสดงคนอื่นอะไรเงี้ยก็ตามโอกาสเหมือนกันไม่ใช่ว่าถ่ายแต่กับน้องไม่ใช่ไม่ได้เปิดตัวมากขึ้นก็ปกติครับปกติอันนี้เป็นแฟนฝากถามพี่ณเดชน์จะใจอ่อนเล่น IG ตอนไหนคะฮะจริงๆจะได้ดูรูปณเดชน์ใน IG บ้างก็ไม่ได้เล่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าเข้าไปดูหน่อยอะไรเงี้ยดูของแม่ดูอะไรเงี้ยก็ดูอยู่ครับผมแล้วน้องได้เล่นเองไม่ได้เล่นเองทำไมถึงไม่เล่นเองคะเอาไปส่องของคนอื่นดูเดี๋ยวครับส่องแต่ย่าเรื่อยๆครับส่องหมดครับผมขออนุญาตถามประเด็นที่ให้ดูมาสักครู่อ๋อฮะอ๋อที่บอกว่าจัดไม่ปลื้มป้อนงานน้อยลงนี่แบบไม่ยอมทำกันบ้านใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามาจากไหนอะไรแต่ก็จริง
ก็ผมก็ตั้งใจทำงานนะคือถ้ามันไม่ตั้งใจทำงานอนาคตก็ไม่มีว่างั้นเถอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ละครต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆเราก็คงจะถือว่าเราเสียโอกาสไปงั้นเราก็จะไม่ยอมทิ้งโอกาสนี้ไปก็ต้องตั้งใจไม่มีนะครับแต่ถ้าดื้อถ้าซนเนี่ยคงธรรมดาผู้ใหญ่หลายคนก็คงเข้าใจครับผมแต่ว่าถ้าไม่ทำกันบ้านเลยแล้วจำบทอะไรไม่ได้เนี่ยคงไม่มีครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผลงานณเดชน์น้อยลงเลยนะคนจะรับโยงอ๋องานน้อยลงไหมจริงๆก็ถือว่างานอีเวนต์เนี่ยรับน้อยลงนะครับผมเพราะว่าอีกหนึ่งคือละครช่วงนี้ก็กำลังถ่ายอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะไม่เอาคิวงานไปเก็บคิวละครมากนักนะครับผมอะไรที่คุยกันรุ่งอรวยกันได้ก็จะให้เหมือนวันนี้ครับวันนี้ก็ขอเข้ามาทำเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละครหนักมากทุกวันใช่ครับถักถ่ายหนักด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งมันเยอะครับหมายถึงว่าในเรื่องของฉากเลยฉากไม่ใช่ง่ายๆนะเดี๋ยวมีต่อสู้กันมีระเบิดคือเป็นละครรักโรแมนติกนะครับแต่ว่ามีบู๊ตลอดเลยอะไรเงี้ยโกรธครับผมไม่โกรธก็ดีครับจะได้เป็นเครื่องเตือนสติจะได้กลับมาเตือนตัวเองตลอดว่าอย่าทิ้งงานอย่าแบบว่าเขาเรียกว่าใจเลื่อนลอยอะไรเงี้ยเราเป็นคนกรุงเทพตลอดไม่ได้แบบละทิ้งครับจริงๆก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วครับ